ส่วนพี่อัจฉริยะจัดให้สื่อช่องใหญ่ช่องอมรินทร์บอกว่าคุณทำข่าวเอาแต่ยอดวิวทำเป็นละครฉากๆทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานยากเบี่ยงเบนไปทั่วหากคดีนี้ลุงพลโดนตัดสินว่าเป็นผู้ผิดจริงคุณจะออกมาขอโทษประชาชนไหมออกมาขอโทษเจ้าหน้าที่ตำรวจไหมไปฟังกันในคลิปนี้เลยนะคะว่าพี่อัดฝากถึงอย่างไรบ้างและนางพาชมนางทำวุ้นเผือกกะทิแล้วก็ตำส้มตำกุ้งสดไปด้วยค่ะและชมแสงสีแสงไฟด้วยนะคะหากชื่นชอบฝากกดแชร์กดไลค์คลิปให้นางด้วยค่ะไปชมกันเลยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับอมรินทร์ทีวีโดยคุณพุทธะอภิวันก่อนหน้านี้ผมอยากกราบเรียนพี่น้องประชาชนคนประเทศนะครับว่าผมเคยทำคดีครูจอมทรัพย์มาคุณพุทธะอภิวันเนี่ยนะหรือพุทธเนี่ยนะอมรินทร์ทีวีเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยใช้ในการต่างคนต่างคิดเป็นการชูโรงให้จอมทรัพย์เนี่ยแสนเมืองโคตรเนี่ยดังทะลุฟ้าเลยดังทะลุแตกเลยนะครับแล้วก็ผมเนี่ยถูกซัมเมอร์เซลเลย2ล้านกว่าคอมเมนต์นะครับแทบจะอยู่รูเลยนะแทบจะอยู่รูเลยเพราะว่าถูกคุณพุทธะอภิวันเนี่ยนะชูโรงจนกระทั่งจอมทรัพย์เนี่ยเป็นนางฟ้าเลยดังทะลุแตกเลยแล้วผมเองเนี่ยก็เหมือนหมาตัวนึงเลยที่โพสต์อะไรไม่ได้เลยโพสต์ปั๊บผมโดนด่าอย่างเดียวยับเยินมา10เดือนจนกระทั่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าจอมทรัพย์ไม่ใช่เป็นแพะเป็นแกะนะคุณพุทธะอภิวันเนี่ยก็ไม่เคยกราบขอโทษพี่น้องประชาชนหรือขอโทษข้าราชการตำรวจหรือขอโทษใครเลยในประเทศไทยทั้งที่คนเอกตัวเองเนี่ยเป็นคนเปิดชูโรงนี่แหละจนกระทั่งทำซีรีส์เป็นตอนเนี่ยนะโดยคุณพุทธะอภิวันเนี่ยคดีชมพู่ก็เช่นเดียวกันคุณเป็นคนสร้างนายเชลพลวิภาขึ้นมาเป็นดาวนะคุณต้องยอมรับอย่างหนึ่งคุณพุทธะอภิวันคุณกับลูกน้องคุณอะชื่ออะไรอะนายไอ้อะนะครับนายไอ้เนี่ยเป็นสื่อมวลชนแต่ทำไปทำมาการมาเป็นหางเครื่องให้กับนายชัยพลในการเต้นเพลงเต่างอยถ้าผมจะไม่ผิดนะนะถ้าผิดก็ขออภัยนะนายไอ้เนี่ยเป็นนักข่าวอมรินทร์ทีวีแต่ดังได้ในการสร้างคอนเทนต์เนี่ยจนมาเป็นหางเครื่องกับนายชัยพลวิภาเนี่ยในเพลงเต่างอยนะครับสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่เพราะคุณพุทธะอภิวันหรอกครับที่เป็นคนสร้างนายชัยพลวิภานะครับขึ้นมาเป็นดาวรุ่งแห่งปีนะครับแห่งบ้านกกอกโดยการที่คุณพุทธะอภิวันเนี่ยได้เรตติ้งค่าโฆษณาเนี่ยทะลุเป้าถล่มทลายของคดีชมพู่นะครับและแถมยังได้เป็นพิธีกรเนี่ยอันดับต้นๆของเมืองไทยในการสร้างคอนเทนต์ในการสร้างกระแสฟีเวอร์นะครับกระแสลุงพลฟีเวอร์เนี่ยนะครับจนกระทั่งนายชัยพลวิภาเนี่ยนะครับจากผู้ต้องสงสัยเนี่ยกลายเป็นดาวรุ่งในวงการบันเทิงในวงการเซเลบต่างๆนะครับผมถามว่าวันนี้คุณพุทธะอภิวันเนี่ยสร้างลุงพลขึ้นมาเองแล้ววันนี้เนี่ยผมก็ไม่แปลกใจหรอกครับที่วันนี้เนี่ยออกมากระทืบนายชัยพลวิภาเนี่ยนะครับตลอดเวลาเนี่ยผมถามว่าวันนี้สุดท้ายเนี่ยเกิดนายชัยพลวิภาเนี่ยนะครับถูกศาลลงโทษสมมตินะครับถูกศาลลงโทษนะอันนี้เป็นเรื่องสมมตินะครับนะเกิดนายชัยพลวิภาถูกศาลลงโทษนะครับในคดีชมพู่เนี่ยผมอยากถามคุณพุทธะอภิวันเนี่ยในฐานะที่รู้จักกันเนี่ยคุณจะออกมากราบขอโทษพี่น้องประชาชนคนในประเทศนะครับว่าคุณเป็นคนที่เป็นดาวในการปลูกปั้นนะครับคุณเนี่ยไม่น่าเป็นจริงคุณน่าจะไปแทนคุณอุ๊บวิริยะนะเป็นนักปั้นมือทองเพราะคุณปั้นจอมทรัพย์คุณยังปั้นดังเลยทะลุฟ้าคุณปั้นนายชัยพลวิภาคุณพุทธคุณปั้นก็ดังได้นะดังทะลุฟ้าและสุดท้ายวันนี้คุณก็มาทำลายได้นะแต่ผมอยากถามคุณเลยสักคำว่าวันนี้ถ้าหากว่านายชัยพลวิภาสมมตินะครับถูกศาลลงโทษในคดีชมพู่เนี่ยคุณจะกราบขอโทษพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศไหมเพราะที่ผ่านมาผมยังไม่เห็นคำขอโทษจากคุณเลยนะครับแม้แต่ข้างคดีครูจอมทรัพย์ที่ผ่านมานะสิ่งหนึ่งที่ผมออกมาพูดเรื่องนี้เพราะว่าจุดต้นตอของคดีชมพู่เนี่ยดังเป็นผู้แตกเนี่ยเป็นพ่อคุณพุทธะอภิวันเป็นหลักเลยนะครับโดยร่วมกับไอซ์นะไอซ์เนี่ยนะนักข่าวอมรินทร์ทีวีนะเรื่องนี้สร้างปัญหาให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นอย่างมากที่ทำให้คดีเนี่ยต้องล่าช้าออกมาเป็นปีผมอยากจะพูดจากใจผมเลยในการที่ผมลงพื้นที่มากกว่า7เดือนในการทำงานร่วมกับทางตำรวจนะครับชุดสืบสวนของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขเนี่ย
ทุกคนอึดอัดใจกับทางอมรินทร์ทีวีมากในการทำงานร่วมกันในการที่มีการนำเสนอข่าวเนี่ยเมื่อคนที่เป็นพยานในคดีไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนพอออกจากห้องสอบสวนมานะครับนักข่าวของอมรินทร์ทีวีเนี่ยเอาไมค์ไปจ่อปากโดยที่มีนายชัยพลวิภาเนี่ยไปกำกับเนี่ยสุดท้ายเนี่ยทำให้พยานต่างๆพวกนี้นะครับเป็นพยานที่ไม่น่าจะเกิดจากความน่าเชื่อถือเพราะว่าไม่พยานไม่อยู่กับร่องรอยถ้าภาษากฎหมายนะครับตรงนี้ทำให้คดีเนี่ยที่ประชาชนว่าทำไมถึงจับไม่ได้ทำไมเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นก็เพราะนี่แหละครับสาเหตุจริงๆก็มาจากการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนที่เอาแต่เรตติ้งเอาแต่ยอดโฆษณานะครับเอาแต่คอนเทนต์โดยไม่คำนึงเลยว่าเด็กอายุ2ขวบนอนเสียชีวิตโดยการร้องขอความเป็นธรรมนะครับเรียกร้องขอความเป็นธรรมขอความยุติธรรมนะครับให้กับพ่อแม่ของเด็กนะครับตลอดเวลา1ปีที่เด็กคนนี้เสียชีวิตไปนะครับสร้างความร่ำรวยให้กับนะครับจำเลยในคดีนี้เป็นจำนวนมากสร้างความร่ำรวยให้กับนะครับอมรินทร์ทีวีเป็นจำนวนมากในการได้เงินค่าสปอนเซอร์ในการได้เรียกเรตติ้งในการคอนเทนต์อะไรต่างๆมากมายนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมอยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศแล้วก็นะครับตอบแทนตำรวจนะครับที่ทำคดีนี้เลยก็ได้ว่าทุกคนเนี่ยอึดอัดแล้วก็อยากจะเตือนเรื่องนี้เลยว่าถ้าครั้งต่อไปมีคดีแบบนี้เกิดขึ้นอีกก็ขอให้ทางอมรินทร์ทีวีนะครับระมัดระวังการนำเสนอข่าวเพราะว่าการเรียกเรตติ้งแบบนี้ทำให้ตำรวจทำงานยากทำให้ผู้ต้องหาเนี่ยมีโอกาสหลุดได้นะครับในชั้นพิจารณาคดีนะอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดจากใจในรอบปีที่ผ่านมานะครับผมเนี่ยไม่ได้ออกสื่อนานแล้วไม่ได้ออกสื่อไปออกรายการทีวีไม่ว่าจะเป็นหนกระแสไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับผมไม่ค่อยได้ออกสื่อเพราะว่าผมไม่ได้หิวแสงแล้วก็ผมไม่จำเป็นต้องเป็นดาวนะครับแต่ด้วยความเคารพรักกันด้วยความเป็นพี่เป็นน้องกันผมก็อยากนะครับบอกคุณพุทธเลยว่านะครับขอนะครับข้างหน้าอย่าทำคอนเทนต์แบบนี้อีกเลยชีวิตเด็กคนหนึ่งนอนรอความตายมาเป็นปีนะครับรอความหวังความยุติธรรมเนี่ยนะแล้วก็มาเกิดคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยนะครับผมยังไม่อยากให้เป็นแบบนี้อีกต่อไปนะเรื่องนี้เป็นเรื่องอุทาหรณ์ของวงการสื่อมวลชนนะครับฟังค่ะนะคะแล้วก็นี่เรือใส่นะคะของขวัญคริสต์มาสนั่นเองค่ะก็นี่ซานตาคลอสก็หันหน้าไปทางโน้นนะคะนี่ก็จะเห็นนะคะแสงไฟเพื่อนบ้านวิบๆๆนะคะนี่ค่ะวันนี้ไม่ได้เปิดนะคะยังไม่ได้เปิดไฟเทคนะคะไม่ได้เปิดไฟหมุนข้างบนนะคะแต่ให้ดูตรงนี้นะคะแค่นี้สวยไหมเอ่ยมีจุดเทียนเข้าพรรษาด้วยนะนี่จุดเทียนเวียนวนนะคะนี่ท่ามกลางความมืดนะคะเจอแสงหิมะสะท้อนนะคะแล้วก็ไฟนะคะโน่นนะคะตรงบ้านคุณยายนะคะไม่มีคนอยู่นะแต่ก็เปิดไฟนะคะนี่ประดับให้ค่ะเห็นไหมคะสวยไหมเพื่อนบ้านนี่ค่ะตอนคริสต์มาสเดี๋ยวไปทานตำแตงกุ้งสดกันเลยจ้านี่ค่ะนะคะข้าวสุกแล้วค่ะร้อนๆ นะคะหมกอกไก่นะคะหอมๆนะคะอร่อยๆกินกับเมนูโปรดค่ะตำแตงกุ้งสดนัวๆนี่เองแซ่บหอมนัวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทานวุ้นเผือกหอมอร่อยๆกับตาร์ตเม็ดอัลมอนด์นะคะที่ขาดไม่ได้ชอบมากมีตลอดสามีต้องซื้อมาให้ตลอดนะคะนี่ค่ะวุ้นนะคะวุ้นเผือกหอมกะทินั่นเองค่ะนะนางกินไปไม่รู้กี่ถ้วยแล้วค่ะนะกินหอมแซ่บมาว่าแล้วก็มากินด้วยกันค่ะแซ่บๆเมนูอร่อยๆของนางนะคะแซ่บอีลีเด้อจ้ะพริกนะคะขาดไม่ได้นะคะน้ำพริกนางต้องตำตลอดน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาร้านะคะน้ำพริกมันปูนะคะมีหมดเลยแซ่บนะคะกินน้ำกันเด้อจ้าแซ่บอีหลีเด้อจ้ามาจ้า